เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดคำสัญญาเรื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องของคุณเจตย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วสถานที่คือหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์แห่งหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชายกลุ่มหนึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้โดยที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาด้วยกัน5คนและได้เข้าพักที่ลานกลางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นจะมีพวกเดินป่าล่องแพหรือกิจกรรมวิถีชีวิตแบบชาวชาติพันธุ์กิจกรรมหลักในแต่ละวันคือช่วงกลางวันก็จะออกไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วแต่นักท่องเที่ยวตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมการแสดงของชาวชาติพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวชมพร้อมกับทานอาหารเย็นด้วยความที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มชายล้วนกิจกรรมจึงออกไปทางกิจกรรมแอดเวนเจอร์ซะส่วนใหญ่ช่วงเช้าจะเป็นการเดินป่าและคนที่พาไปก็จะเป็นชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการเดินป่าและหลังจากที่กลับมายังลานกลางเต็นท์ก็จะมีการแสดงให้นักท่องเที่ยวชมคุณเจตเล่าต่อว่าหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เกิดไปปิ๊งกับสาวคนหนึ่งต่อมาจึงได้ทราบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครและพักอยู่ที่ไหนซึ่งบ้านของหญิงสาวจะอยู่ไกลจากหมู่บ้านออกไปอีกเกือบ500เมตรและเธออยู่บ้านเพียงลำพังพอรู้อย่างนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงเกิดความคึกขนองทำทีเป็นขอเข้าไปจีบหญิงสาวและท้ากันว่าหากใครได้ผู้หญิงคนนี้ก่อนเอาเหล้าไปเลย1ขวดและที่สุดเธอก็ดูจะมีใจให้กับชายหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มนั้นวันต่อมาหลังจากกลับจากการทำกิจกรรมในช่วงกลางวันชายหนุ่มคนดังกล่าวก็รีบไปหาหญิงสาวที่บ้านของเธอทันทีและในที่สุดก็ได้เสียกันหลังจากที่ได้เสียกับหญิงสาวเรียบร้อยชายหนุ่มกลับมาถึงที่พักก็คุยโวโอ้อวดว่าจัดการหญิงสาวเรียบร้อยแล้วและชายหนุ่มก็ได้เล่ามากินสมใจในหมู่บ้านจะมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งคือพวกเขาจะมีความเชื่อเรื่องการนับถือผีเขาจะเรียกการกระทำแบบนี้ว่าผิดผีหากหนุ่มสาวมีอะไรกันก่อนแต่งงานจะต้องมีการทำพิธีเพื่อขอขมาหญิงสาวรู้สึกจริงจังกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงได้บอกกับชายหนุ่มว่าที่เราทำกันอยู่มันเป็นการผิดผีนะถ้าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรู้เข้าจะเป็นเรื่องชายหนุ่มที่ไม่ได้คิดจริงจังตั้งแต่ต้นจึงบอกปัดไปว่างั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับไปกรุงเทพก่อนแล้วจะพาแม่กลับมาขอให้เธอรออยู่ที่นี่จนวันที่ชายหนุ่มและกลุ่มเพื่อนต้องเดินทางกลับทั้งคู่ร่ำรากันปกติและหลังจากนั้นหญิงสาวก็เฝ้ารอชายหนุ่มอยู่ทุกวันแต่กลับไร้วี่แววว่าชายหนุ่มจะกลับมาตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับหญิงสาวจนกระทั่งเวลาผ่านล่วงไป3ปีกลุ่มของชายหนุ่มได้ชวนกันกลับไปเที่ยวที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งโดยที่ทั้งหมดลืมเหตุการณ์ในครั้งนั้นเสียสนิทคืนแรกชายหนุ่มฝันแปลกๆฝันเห็นชายหญิงแก่คู่หนึ่งแต่งชุดชาวบ้านชาติพันธุ์เดินเข้ามาหาด้วยสีหน้าเหมือนโกรธแค้นชายหนุ่มมากในมือถือมีดคล้ายตะขอกำลังจะเข้ามาทำร้ายชายหนุ่มตกใจสะดุ้งตื่นคิดว่าตัวเองคงแค่ฝันร้ายจึงไม่ได้คิดอะไรตอนเช้าทั้ง5คนก็ออกไปเที่ยวกันตามปกติ
และกลับมาที่พักในตอนเย็นตกเย็นก็มีการแสดงของชาวบ้านเหมือนเช่นเคยชายหนุ่มเห็นหญิงสาวคนเดิมแต่งชุดสีขาวเหมือนเดิมมาทำการแสดงแล้วก็มองมาที่เขาทั้งกลุ่มคุยกันว่าหญิงสาวจะจำเรื่องที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ชายหนุ่มจึงบอกเพื่อนๆว่าให้ทำเฉยๆไว้ไม่ต้องไปสนใจแต่หลังจากจบการแสดงหญิงสาวกลับเดินตรงเข้ามาหาชายหนุ่มแล้วพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าทำไมถึงมาช้านักฉันรออยู่นานแล้วบอกว่าจะมาขอขมาแล้วจะพาไปอยู่ที่กรุงเทพชายหนุ่มอึกๆอักๆเปลี่ยนเรื่องคุยแต่แล้วในที่สุดหญิงสาวก็ได้ชวนให้ไปคุยกันต่อที่บ้านของเธอเช้ามาชายหนุ่มก็กลับมาหาเพื่อนที่เต็นท์ด้วยท่าทีที่ดูอ่อนเพลียตามตัวของชายหนุ่มเปื้อนดินเปื้อนโคลนเต็มไปหมดพอเพื่อนๆถามว่าเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มก็ไม่ยอมตอบบอกว่าเหนื่อยไม่อยากออกไปเที่ยวไหนจะขอนอนรอในเต็นท์แทนพอตกเย็นหญิงสาวมาหาแล้วก็พากันไปที่บ้านของหญิงสาวเช่นเคยแต่ครั้งนี้เพื่อนๆรู้สึกสงสัยและเอะใจกับอะไรบางอย่างหลังจากจบการแสดงที่ลานกลางเต็นท์จึงตัดสินใจชวนกันตามไปดูที่บ้านของหญิงสาวสิ่งที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกแปลกใจคือทางไปบ้านปกติจะเป็นทางที่มีการถางหญ้าให้เดินเข้าออกสะดวกแต่ตอนนี้กลายเป็นป่าหญ้าที่สูงเหมือนไม่มีใครเดินเข้าออกมานานอีกประการหนึ่งคือบ้านที่มีคนอยู่น่าจะมีแสงไฟจากตะเกียงส่องออกมาแต่นี่เห็นบ้านอยู่ลำไรแต่กลับไม่มีแสงไฟเลยและเมื่อเพื่อนเดินเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่าเห็นชายหนุ่มโผล่หน้าออกมาทางหน้าต่างเอาไม้ค้ำหน้าต่างลงเพื่อนๆเลยยิ่งพากันเป็นห่วงจึงพากันแอบดูตามฝาบ้านที่ขณะนี้ผุพังหลายจุดภาพที่เห็นก็คือชายหนุ่มนอนกอดจูบผู้คุยกับซากศพมันเป็นซากศพที่แห้งแล้วของหญิงสาวนั่นเองแถมยังมีกลิ่นเหม็นสาบแรงมากจนเพื่อนๆทนดูไม่ได้พากันหนีกลับทันทีคุณเจตเล่าต่อว่าขณะที่เพื่อนๆหนีออกมาบางคนหันกลับไปเห็นหญิงสาวยืนชี้หน้าแล้วบอกว่าไปทั้งหมดจึงพากันหนีออกมาจนได้พบกับชาวบ้านคนหนึ่งกลุ่มเพื่อนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟังพี่ชาวบ้านบอกว่าเขาเองก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงบ้านหลังนั้นนานมากๆแล้วแล้วคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้สนใจหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จพี่ชาวบ้านก็บอกให้กลับไปพักกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าจะเอายังไงแต่พอดึกๆเวลาประมาณ2:00หนุ่มๆกลุ่มนั้นก็วิ่งกันมาหาพี่ชาวบ้านโวยวายกันเสียงดังจนพี่ชาวบ้านตัดสินใจพาทั้ง4คนไปหาพระธุดงค์ท่านหนึ่งท่านธุดงค์มาพักที่สำนักสงฆ์ใกล้ๆหมู่บ้านท่านถามว่าอ้าวมีเรื่องอะไรทำไมถึงไม่หลับไม่นอนกันทั้ง4คนก็บอกว่าจะนอนได้ไงอ่ะหลวงพี่ผู้หญิงคนนั้นเดินถึงหัวเข้ามาเอาหัวมาจอดที่หน้าต่างเต็นท์แล้วพูดว่าเรื่องของกูอย่ามายุ่งเจอเหมือนกันทุกเต็นท์เลยครับพวกผมอยู่ไม่ได้แล้วแล้วทั้ง4ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้หลวงพี่ฟังรุ่งเช้าจึงพากันเดินทางไปยังบ้านของหญิงสาวตลอดทางหญ้าสูงมากต้องถากกันยกใหญ่ภาพที่เห็นคือสภาพบ้านที่มันผุพังจนหมดแล้วพอเข้าไปข้างในปรากฏว่าเห็นชายหนุ่มนอนอยู่ในสภาพเหมือนคนหมดแรงไม่รู้สึกตัวกลิ่นสาบแรงมากแต่กลับไม่มีซากศพของหญิงสาว
มีแต่ร่องรอยการนอนของคนอีกคนที่อยู่ข้างตัวของชายหนุ่มพระท่านก็เลยบอกว่าให้เอาตัวชายหนุ่มออกมาและสิ่งที่เห็นอีกอย่างคือชุดสีขาวของชนเผ่าถูกทำเป็นบ่วงเอาไว้บนหัวนอนและมีภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ถูกเขียนไว้บนไม้กระดานที่หัวของชายหนุ่มนอนทับอยู่ชาวบ้านหยิบไม้กระดานขึ้นมาแล้วพูดว่าอู่ลูกเก้อกูย่อเต๋อก้ออี้เล่งหลังจากที่พาชายหนุ่มกลับมายังสำนักสงฆ์ไม่นานชายหนุ่มก็ฟื้นขึ้นมาด้วยอาการเบลอๆไม่มีสติพระท่านให้ทำพิธีอาบน้ำมนต์ทันทีหลังจากโดนน้ำมนต์ขันแรกชายหนุ่มลุกขึ้นพวดเหมือนจะวิ่งแล้วบอกว่าจะไปหาเมียเพื่อนๆจึงช่วยจับตัวเอาไว้แน่นพร้อมกับราดน้ำมนต์ใส่อีกขันชายหนุ่มอ้วกออกมาทันทีอ้วกครั้งแรกออกมามันจะคล้ายๆเสลสีเขียวๆคล้ำๆ คล้ายของคนที่เป็นหวัดกลิ่นเหม็นเน่ามากอ้วกออกมาครั้งที่สองคราวนี้เป็นชิ้นเนื้อปนมากับเส้นผมมันเป็นเหมือนชิ้นส่วนของมนุษย์ที่ถูกเคี้ยวแต่ยังไม่ละเอียดคุณเจตเล่าว่าพระท่านเห็นท่าไม่ดีเลยบอกว่าวันนี้ห้ามไปไหนให้นอนเฝ้ามันอยู่นี่แหละถ้าพ้นคืนนี้ได้ก็คงจะไม่น่ามีอะไรแล้วพอตกกลางคืนก็ไม่ได้นอนกันจริงๆทุกคนนั่งกันอยู่ในที่พักสงฆ์เห็นหญิงสาวถือตะเกียงเดินเข้ามาแล้วหยุดอยู่ไม่ไกลจากที่พักสงฆ์มากนักประมาณ 40-50 เมตรเธอยืนชูตะเกียงแล้วเรียกชื่อชายหนุ่มชายหนุ่มเริ่มขัดขืนพยายามจะออกไปหาหญิงสาวให้ได้เพื่อนๆจับตัวกันอย่างแน่นจนสักพักหญิงสาวก็หายไปสักพักก็ได้ยินเสียงอันเย็นอย่าเยือกของผู้หญิงลอยมาตามลมอู่ลูกเก้อกูย่อเต๋อก้ออี้เล่งพูดวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ซ้ำๆทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่สองวันเพื่อนๆอาบน้ำมนต์ให้ทุกวันจนชายหนุ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มมีเรี่ยวมีแรงพอมีสติมากขึ้นก็เล่าให้ฟังว่าหญิงสาวมาเรียกเขาให้ไปอยู่ด้วยพอทุกอย่างเริ่มดีขึ้นพระท่านก็แนะนำให้นำแผ่นกระดานที่มีอักษรของชนเผ่าและชุดสีขาวมาทำพิธีทางศาสนาให้หญิงสาวคนนั้นเมื่อชาวบ้านนำของออกมาแล้วกลับไปสะดุดกับอะไรบางอย่างที่ข้างบ้านนั่นคือหลุมศพของหญิงสาวเธอถูกฝังเอาไว้อยู่ข้างบ้านแต่มีบางสิ่งที่มันแปลกมากคือศพไม่เน่าแต่แห้งติดกระดูกและชิ้นส่วนในร่างกายมันมีลักษณะเหมือนรอยคนกัดแทะบวกกับสิ่งที่ชายหนุ่มอ้วกออกมามันคือชิ้นเนื้อทำให้ทุกคนร้องออกมาว่าเธอเอาอะไรมาให้ชายหนุ่มกินและเมื่อทำพิธีทางศาสนาเสร็จพระธุดงค์ท่านเลยถามชาวบ้านว่าไอ้คำที่หญิงสาวพูดนั้นมันแปลว่าอะไรหรอชาวบ้านบอกว่ามันแปลว่าฉันรักเธอฉันจะรอเธอเพียงคนเดียวอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟัง